ุณเคยประสบปัญหาการเล่นเมจแบบนี้ไหมครับตอนเจอแท้งหนาใส่สกิลหมดทั้งตัวก็ยังเอาไม่ลงหรือตอนไปเบสปากก็กลับตายเองเสียทุกครั้งหรือแม้แต่เพื่อนชอบบ่นแบบนี้ครับเมจไม่ได้จะออกกันเลือดเดี๋ยวกูขยันท่านออกให้แล้วนั่นแหละครับวันนี้คิวแซดไดเรกจึงขอนำเสนอใครกำลังมองหาเพจเติมเกม ROV ขอแนะนำเพจแก๊สท็อปอัพถูกคุ้มสะดวกรวดเร็วปลอดภัยไร้รีฟันรอใช้เพียง Open ID การันตีด้วยยอดผู้ใช้กว่า 40,000 คนและเป็นตัวแทนจำหน่ายของGarenaอย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถแอดไลน์แก๊สท็อปอัพเพื่อใช้บริการได้ทันทีอย่าลืมเครื่องหมายแอดด้วยนะครับคิดจะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัพนะครับมากังกาฮีโร่สารพัดประโยชน์ไม่ว่าคุณจะพาน้องไปเวทป่าพาไปละลายแทงหรือพาน้องไปตัดเลือดซัพพอร์ตทีมก็ทำได้อย่างไม่มีข้อบกพร่องครับโอ้โหนี่มังงะกระเป๋าโดเรมอนเนี่ยนอกจากนี้ใน ROV Polic Winter 2022การหยิบมังงะมาคอมคู่กับเฮเลนมีอัตราการชนะครบ 100% หรือชนะทุกตาเลยครับและปัจจุบันเทียร์แรงของดอยเซอร์จากที่มังงะเคยอยู่ F แรงกลับกลายไปอยู่ตำแหน่ง S แรงเลยครับสุดยอดเลยลูกวันนี้ยูแซดขอทำการเจาะลึกฮีโร่อย่างมังงะขอเริ่มจากข้อดี1เป็นฮีโร่ตำแหน่งเมจที่มีความสามารถละลายแทงได้เก่งเป็นอันดับต้นๆของเกมROV เนื่องจากแทงโดยปกติจะมีความสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตไม่ว่าจะได้จากสกิลหรือได้จากพลังแฝงสีเขียว Explosive Shield ก็ตามครับต่างก็ต้องยอมมอบให้กับพาสซีฟสกิลวูดูของมังงะที่สามารถตัดเลือดได้สูงถึง 20% ตั้งแต่ช่วงต้นเกมครับแต่ถ้าเจอตัวดูดเลือดจะจัดไม่ว่าจะเป็นเวเลสลูบูเย็ดฉีและฟอร์เรนติโนเป็นต้นครับคุณก็สามารถให้มังงะออกไอเทมตัดเลือดอย่างโซสกอร์เพื่อตัดเลือดได้สูงถึง 60% โดยไม่ทับการโดยการตัดเลือดของมังงะคู่กับโซสกอร์ในลักษณะแบบนี้จัดว่าเป็นการตัดเลือดได้สูงที่สุดของเกม ROV เลยครับและถ้าหากคุณกำลังกังวลว่าถ้าถึงช่วงเลทเกมแทงออกไอเทมต้านทานเวทอย่างกอกเขียวไกอาร์สแตนดาร์ดหรือสร้อยเมดาเลียนออฟทอยจะทำให้มังงะตีไม่เข้าหยุดความคิดนั้นไม่ได้เลยครับเนื่องจากสกิลติดตัวของมังงะนอกจากจะตัดเลือดแล้วยังสามารถลดกรอบเวทศัตรูได้สูงถึง 20% อีกด้วยครับย้ำนะครับเป็นการลดกรอบเวทดังนั้นจึงเหมาะกับการคอมโบฮีโร่ในทีมที่สร้างความเสียหายเวทเช่นซิลเพนหรือแม้แต่ฮีราก็จะยิ่งช่วยเสริมดาเมจเวทให้แรงยิ่งขึ้นไปอีกครับขอไปต่อเหตุผลที่2ถ้าคุณกำลังเบิร์นหน่ายกับเมจที่เมื่อใช้สกิลครบแล้วก็ต้องถอยมาตั้งหลักเพื่อรอรีคูลดาวน์ปัญหานี้จะหมดไปถ้าคุณเลือกใช้มังงะแม้ว่ามังงะจะใส่สกิลครบหมดทั้งตัวแล้วแต่ก็สามารถใช้การโจมตีปกติให้ตีสถานะพิษบูดูเพื่อสร้างดาเมจต่อเนื่องได้เรื่อยๆครับและยิ่งไปกว่านั้นสถานะพิษบูดูสามารถซ้อนทับกันโดยไม่หักอะไรเลยครับเริ่มจากติดพิษ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งและ5ครั้งครับขอบอกเลยครับว่าดาเมจที่ต่อเนื่องแบบนี้โคตรจุกเลยครับขอไปต่อเหตุผลที่3ถ้าคุณกำลังคิดว่ามังงะเป็นเมจขาตายโดนลวงง่ายตายง่ายหยุดความคิดนี้ไปก่อนได้เลยครับเนื่องจาก1มังงะมีความสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตอย่างสกิล2ฟิลลิ่งลัคกี้จัดว่าเป็นฮีโร่ที่มีความสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตอันดับต้นๆของเกม ROV เลยก็ว่าได้ครับจริงครับโดยเราสามารถปาสกิล2เพื่อฟื้นฟูพลังชีวิตได้กับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นฮีโร่ศัตรูคีเบลดและมอนสเตอร์ป่าครับซึ่งในระหว่างทางการเติมไฟเราสามารถเก็บแสกฮิลลิ่งมาร์คให้ครบ5แสกกับมอนสเตอร์ป่าก่อนการเข้าไฟได้ครับโดยลักษณะการฟื้นฟูพลังชีวิตของฮิลลิ่งมาร์คจะคล้ายคลึงกับการติดพิษบูดูครับขอยกตัวอย่างการติดฮิลลิ่งมาร์ค1ครั้งจะฟื้นฟูพลังชีวิต80หน่วยต่อวิเป็นเวลา5วินาทีหรือเทียบเท่ากับ400หน่วยต่อ1ฮิลลิ่งมาร์ค2ฮิลลิ่งมาร์คเท่ากับ160หน่วยต่อวิ3ฮิลลิ่งมาร์คเท่ากับ240หน่วยต่อวิ4ฮิลลิ่งมาร์คเท่ากับ320หน่วยต่อวิและ5ฮิลลิ่งมาร์คเท่ากับ400หน่วยต่อวิหรือเทียบเท่ากับการฟื้นฟูพลังชีวิต 2,000 หน่วยต่อ1การแสดงผลเลยครับ2เซตไอเทมณปัจจุบันของมังงะจะมีคอไอเทม2ชิ้นที่นำให้ออกด้วยกันครับคือเบอร์ลิทอัลโกนี่และเกราะเขียวไกอาร์สแตนดาร์ดครับโดยจะมอบเกราะกายภาพ200หน่วยและเกราะเวทอีก200หน่วยครับนอกจากนี้ยังมีเด้งเลือดจากเกราะเขียวไกอาร์สแตนดาร์ดที่จะมาช่วยปิดจุดด้อยเมื่อเจอสายโป๊กส่งผลให้ฮีโร่อย่างมังงะมีความถึกพอสมควรเลยครับขอไว้ต่อเหตุผลที่4ถ้าคุณกำลังประสบปัญหาเวทปราศัตรูแต่ละครั้งไม่เคยสำเร็จดาเมจต้นเกมก็แสนเบาผมแนะนำให้ลองหันมาใช้มังงะสิครับจัดว่าเป็นฮีโร่ที่มีดาเมจรุนแรงตั้งแต่ต้นเกมถึงขนาดไม่จำเป็นต้องพึ่งไอเทมก็โคตรแรงแล้วครับแรงจริงอันนี้ไม่ดียิ่งถ้ามาเวทปากคู่กับเฮเลนอาจต้องใช้ฮีโร่มากกว่า3ตัวมาไล่เลยครับหรือจะใช้คอมโบคู่กับกิ้งกบอันนี้ก็แนะนำครับเนื่องจากมีสกิลหนึ่งอย่างอินแทนไซที่สามารถลดได้ทั้งกรอกกายภาพและกรอกเวทสูงถึง 40% ซึ่งสามารถนำไปคอมโบร่วมกับการลดกรอกเวท 20% ของสายลักกูดูได้ครับส่งผลให้ลดกรอกเวทได้สูงถึง 60% ซึ่งจัดว่าเป็นการลดกรอกเวทได้สูงที่สุดของเกม ROV แล้วครับแล้วเพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่าความสามารถของอัลติเมทสกิลที่เขียนไว้ว่าเมื่อกดใช้อัลติเมทสกิลจะกระจายฮิลลิ่งมาให้กับเพื่อนในทีมในระยะอันนี้หมายถึงอะไรครับจำที่ผมบอกตอนแรกได้ไหมครับว่าสัญลักษณ์ฮิลลิ่งมาจะฟื้นฟูพลังชีวิตต่อเนื่องเป็นระยะเวลา5วินาทีจำได้จ้าสิ่งนี้แหละครับที่จะถูกถ่ายโอนให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดในระยะส่งผลให้เพื่อนในทีมในระยะทั้งหมดค่อยๆได้รับการฮิลเลือดเป็นระยะเวลา5วินาทีครับแต่สำหรับมังงะจะรับโลดูดซับความเสียหายแทนครับขอไปต่อข้อเสียอันนี้ผมขอพูดแบบย่อๆนะครับ1เป็นฮีโร่ที่แพ้ทางกันเบิร์สดาเมจระยะไกลครับเช่นยูเอ้สตาร์ต้าและเอลสู่ครับ2เป็นฮีโร่ที่ไม่สามารถได้ป้อมได้ครับเนื่องจากสถานะพิษของมังงะจะสร้างดาเมจต่อเนื่องทำให้ป้อมจะหันมาตีที่มังงะตลอดครับ
3เป็นฮีโร่ที่ไม่มีซีซีจำพวกสตาร์และไม่มีสกิลหนีดังนั้นถ้าใครหยิบตัวนี้ลงแรงต้องชำนาญต้องยืนให้เป็นเลยครับและถ้าใครต้องการเจาะลึกข้อเสียแบบละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับจบเวลาครับสำหรับการเจาะลึกฮีโร่อย่างมังกังกาถ้าเพื่อนอยากให้เจาะลึกฮีโร่ตัวไหนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะและถ้าใครเป็นหนึ่งใน 90% ที่ยังไม่กดติดตามช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมตั้งใจทำทุกคลิปจริงๆนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ